สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำหนักดวง Channel ดูดวงประจำสัปดาห์กับนานาเดอะเมจิกพาวเวอร์ระหว่างวันที่4มีนาคมถึงวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2564คลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงห์ผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะเรามาดูดวงในภาพรวมกันว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยดวงเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนานาขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทำนายครั้งนี้นะคะขออนุญาตจับไพ่สักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงในภาพรวมกันนะคะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีสิงห์ค่ะดวงในภาพรวมของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะภาพรวมของท่านได้ไพ่พระพุทธเทวานะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะเด่นในเรื่องของการเจรจาการติดต่อประสานงานทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นพิเศษเรียกได้ว่าทุกเรื่องเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่ที่การเจรจาของคุณเลยก็ว่าได้นะคะมาดูรวมในเรื่องของภาพรวมเรื่องการงานท่านได้ไพ่ฐานมหาจักรพรรดิช่วงนี้คุณจะเหนื่อยหน่อยนะคะได้ไพ่พันธุมีธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องกระดุมพระแต่ได้เงินอยู่นะมาดูกันนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างต้องทำงานหนักนะแล้วก็ต้องลงไปบริหารจัดการด้วยตัวคุณเองให้ระวังเรื่องของคู่แข่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประจำงานที่มีหุ้นส่วนหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นงานกงสีก็ได้นะคะแต่ท่านเนี่ยจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สำเร็จไปได้นะธุรกิจการลงทุนค้าขายก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ได้กำไรอย่างที่ท่านคิดไว้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่กระดุมพระขึ้นมานะคะมันบอกว่าท่านก็จะได้เงินในสิ่งที่ท่านลงมือทำนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการเงินนะคะท่านได้ไพ่พระศุกร์เทวาท่านได้ไพ่ทาสีแล้วก็ได้ไพ่ปีตานะคะการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างใช้เงินเก่งส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับบริวารหรือว่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อของฟุ่มเฟือยเรื่องการเงินของคุณเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะเวลาที่คุณมีปัญหาเนี่ยก็มักจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมตตานะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณมาดูในเรื่องของความรักของคนโสดคุณได้ไพ่พระจันทร์หานเกศความรักคนโสดช่วงนี้เนี่ยคุณมีคนที่แอบชอบอยู่นะแล้วคุณก็แอบโปรยเสน่ห์ให้เขาอยู่บ่อยๆด้วยใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยคุณเนี่ยก็ยังคิดมากคิดเยอะว่าคุณที่คุณแอบรักแอบชอบแอบมองเขาอยู่เนี่ยเขาจะชอบคุณไหมก็ขอให้ดูๆกันไปก่อนนะคะอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะทำให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าคุณที่คุณแอบรักแอบชอบเขาอยู่เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะมาดูเรื่องของความรักของคนมีคู่บ้างนะคะได้ไพ่พระศุกร์เทวาพวกนี้ความรักของคุณก็จะค่อนข้างโลกทั้งใบเป็นสีชมพูนะความรักสดชื่นสมหวังแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขในชีวิตคู่กับคนรักของคุณมากๆเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะมาดูเรื่องของสุขภาพได้ไพ่มรณะมัชชิมาสุขภาพของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่อาการจะกำเริบได้ก็ขอให้ทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะให้ครบถ้วนแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีสิงห์ประจำสัปดาห์นี้นะคะขอฝากเป็นกำลังใจให้กับนานาเดอะเมจิกพาวเวอร์ด้วยนะคะทุกท่านสามารถกดติดตามคลิปดีๆได้ที่ช่องตำหนักดวง Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสามารถติดตามกันได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เพจนานาเดอะเมจิกพาวเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ